ด้วยพระวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งของประชาชนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงสัตว์จรจัดด้วยการส่งเสริมให้เข้าถึงการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthที่คนและสัตว์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยทำให้เสด็จไปทรงงานด้วยพระองค์เองในการออกหน่วยร่วมกับทีมสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานปศุสัตว์ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศในนามของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ได้ทรงตระหนักถึงสุขภาพของคนและสัตว์รวมถึงความสำคัญของโรคคนที่ติดต่อมาจากสัตว์เช่นโรคพิษสุนัขบ้าอีกทั้งโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นกว่า 50% เป็นโรคที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ดังนั้นการให้ความสำคัญกับสุขภาพสัตว์ก็เป็นการป้องกันและศึกษาหาแนวทางในการรักษาสุขภาพของคนด้วยเช่นกันซึ่งประเทศไทยยังไม่มีการผลิตยาหรือวัคซีนสำหรับสัตว์ที่เพียงพอที่จะนำไปสู่ความมั่นคงในเรื่องของวัคซีนยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารด้วยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการบริโภคภายในประเทศและมีการส่งออกมูลค่านับแสนล้านหากสามารถผลิตวัคซีนและเวชภัณฑ์ใช้เองได้ภายในประเทศก็จะส่งผลดีด้านความมั่นคงในเรื่องของการผลิตอาหารของประเทศไทยด้วยสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่ดีไม่เป็นโรคก็ส่งผลดีกับผู้เลี้ยงโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าที่มีอันตรายร้ายแรงปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยการนำเข้าเมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้การผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าน้อยลงทำให้เกิดการขาดแคลนส่งผลให้จำนวนสัตว์ที่ติดโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมีสถิติคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นเช่นกันหากไม่มีวัคซีนใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างเพียงพอก็จะทำให้ประเทศไทยไม่สามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปีพุทธศักราช2573ดังที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตั้งพระปณิธานไว้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจะต้องดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่น้อยกว่า80%จากประชากรทั้งหมดรวมทั้งการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันทุกปีปีละ1ครั้งร่วมกับการควบคุมประชากรสุนัขแมวจรจัดอย่างเป็นระบบตลอดจนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ดังที่ได้ส่งดำเนินการเป็นต้นแบบไว้แล้วที่ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร่บ้านนครชัยบุรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดโดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทิพย์พิมานสนับสนุนหมุนเวียนมาคอยช่วยดูแลสุขภาพของสุนัขอย่างต่อเนื่องซึ่งการมีวัคซีนเวชภัณฑ์ในสัตว์ที่มีคุณภาพและมีจำนวนปริมาณเพียงพอต่อการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือความมั่นคงทางยาของประเทศไทยจึงได้นำมาสู่การเสด็จไปทรงงานณเมืองชิงเตาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่13พฤษภาคม2567เพื่อทอดพระเนตรงานณบริษัทชิงเตาเย่ไบโอไบโอเอนจิเนียริ่งจำกัดหรือชิงเตาอี้บางเซิงอูกงจื้อยู่เซียนกงซือซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาและวัคซีนสำหรับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการผลิตวัคซีนและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์เพื่อส่งนำทีมสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์อย่างละเอียดและส่งแสวงหาความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือความร่วมมือการจัดตั้งและผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ในประเทศไทยร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองเชียงตาวสาธารณรัฐประชาชนจีน